สวัสดีค่ะคุณปราณีคืบหน้าเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนาะพี่ปราณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีอายุเท่าไหร่ล่ะอะไรนะคะปราณีเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุ37ปีค่ะ37ปีแล้วเจ้าของเฟซเนี่ยผู้ชายสุริยาเนี่ยเป็นอะไรกับปราณีเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนเหรอค่ะเพราะว่าแล้วที่คุยด้วยกับผมเนี่ยปราณีหรือว่าสุริยาปราณีค่ะปราณีแสดงว่าพี่สุริยาพี่ชายผู้ชายเป็นสามีค่ะคือคุยทักเฟซบุ๊กผมมาเนี่ยก็เป็นชื่อของผู้ชายแต่คนที่คุยด้วยเนี่ยเป็นปราณีเป็นเมียเป็นคนที่แชทมานะแชทมาค่ะจะได้รู้ว่าคุยกับใครอยู่จะได้ต่อเนื่องก็วันก่อนบอกมาว่าเนี่ยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรมาตั้ง 3-4 ครั้งแล้วไม่ผ่านสักทีเราก็เลยโทรไปหาเกษตรอำเภอที่บัวใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะบัวใหญ่ค่ะบัวใหญ่รักษาการเกษตรอำเภอบัวใหญ่เป็นไงท่านลงไปแล้วเหรอเห็นว่าลงไปที่บ้านแล้วลงไปที่นาแล้วค่ะเมื่อบ่ายสามเมื่อวานนี้ค่ะไปถึงนาเลยค่ะไปถึงนาเลยค่ะไปถึงนานี่เราทำนากี่ไร่อ่ะ2ไร่3งานค่ะ2ไร่3งานค่ะเรามีที่นาอยู่แค่นี้หรือว่ามีมากกว่านี้หรือน้อยกว่ามากกว่านี้มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะแล้วพอกินเหรอแค่2ไร่3งานเนี่ยถ้าเลี้ยงก็ไม่พอกินนะคะแต่ถ้าไม่เลี้ยงก็พอกินอยู่ค่ะอยู่3คนค่ะปลูกไว้กินเนาะปลูกข้าวไว้กินนะค่ะแล้วปีนี้จะได้ข้าวไม่ดูท่าน่ะที่บัวใหญ่เนี่ยแรงไหมไม่ดูค่ะถ้าแต่ถ้าฝนตกมาแบบนี้ก็ได้กินอยู่ค่ะ ดูน่าจะพอน่าจะรอดนะน่าจะรอดแรงนี้นะค่ะโอเคเห็นว่าพอไปร้องทุกข์มาผ่านทางรายการว่าทำลงทะเบียนไม่เสร็จสักทีไม่สำเร็จส่งไปหลายครั้งก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเราคุยแล้วก็เกษตรอำเภอลงไปวันนี้เห็นว่ายังไงในพื้นที่มีอะไรใครว่าอะไรเหรอตอนที่แรกลงกับผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะใช่ค่ะแล้วไม่ผ่านแล้วเขาว่าอะไรไหมพอเรามาร้องเนี่ยเขาว่าอะไรเราไหมเขาก็ว่าอันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เลยว่าอันใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ก็เราโทรหาติดต่อพี่ถนอมค่ะดอกเป็นเรื่องใหญ่แล้วเหมือนถูกร้องเรียนอย่างนี้เหรอทางโน้นก็รู้สึกแบบคือถ้าการกระตุกหน่อยพี่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ในพื้นที่นะได้เข้าใจนะก็คือว่าเขาทำไม่ผ่านมา 3-4 ครั้งนี่เขาแสดงว่า 3-4 ปีแล้วไม่ได้เป็นเกษตรกรตัวจริงทันทีเกิดเหตุภัยพิบัติภัยแล้งก็ไม่ได้น้ำท่วมก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ลงทะเบียนการเยียวยาต่างๆนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันติดขัดอยู่ตรงไหนถามว่าทำนาจริงไหมคือตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปจึงจะลงทะเบียนเป็นเกษตรกรได้อันนี้ถ้าทำนานะ1ไร่ขึ้นไปถ้าทำอย่างอื่นก็ดูตามชนิดของพืชของผักไปทีนี้เกษตรอำเภอฟังความจากเราก็โอเคท่านก็ลงไปตรวจสอบให้โอเคพบว่าทำนาจริงท่านก็ลงทะเบียนให้สำเร็จเรียบร้อยได้เล่มมาแล้วใช่ไหมค่ะได้เล่มแล้วนะครับท่านอธิบายความเข้าใจแล้วนะค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะขอบคุณที่ถนอมมากๆนะคะต่อไปเราก็ติดต่อเกษตรอำเภอได้แล้วก็ต่อไปก็มีอะไรก็โทรหาท่านได้นะครับปีหน้าจะลงเองค่ะลงอยู่กับเด็กค่ะโอเคไม่ต้องผ่านโอเคไม่ต้องผ่านใครแล้วลงผ่านเขาไม่ผ่านทันทีพอไม่ผ่านมันเราถึงเสียสิทธิ์นะใช่แน่นอนบางทีตกหล่นเนาะใช่ครับเอาละคุณปราณีมีอะไรก็ทักมานะคุยกันนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกของคุณปราณีทุกของชาวบ้านทุกเกษตรกรคือทุกของพวกเราเนี่ยแหละทุกของพวกเรา NBT รวมใจนะแล้วฝากบอกผู้นำท้องถิ่นด้วยผู้นำท้องที่โดยเฉพาะผู้นำท้องที่พี่กำนันพี่ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะยกเว้นกำนันนกนะคือช่วยดูแลให้ลูกบ้านนะแล้วลูกบ้านเราก็ต้องให้เกียรติกับผู้ใหญ่กำนันเนาะเราก็ไปปรึกษาแหละ
ว่าเราทำวันนี้ทำไมยังไม่ผ่านไปคุยกับผู้ใหญ่ไปคุยกับกำนันค่ะไปคุยก่อนผมก็พูดนะเวลาผมเจอเกษตรอำเภอก็ดีเจอนายอำเภอก็ดีเนี่ยผมถามว่าท่านมีไลน์กับผู้ใหญ่กำนันไหมเขาบอกเขามีนะมีมีการประชุมอย่างเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอก็ต้องมีไลน์ผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะมีเกษตรตำบลด้วยเออก็เป็นกลุ่มเหมือนพอเป็นกลุ่มเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นก็คุยผ่านไลน์กันนะค่ะพอคุยผ่านไลน์กันเสร็จปั๊บเนี่ยบางทีเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงพื้นที่เลยนะก็ประชาแค่เพียงนะไปยืนอยู่ที่นาของตัวเองนะแล้วก็ใช้วิธีการวิดีโอคอร์ใช่แล้วอยู่ในที่นาเนี่ยนะแล้ววันเนี่ยนาของฉันอยู่ตรงเนี้ยบางทีปักผู้ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แล้วทำได้เลยค่ะคือมันง่ายจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะง่ายยังไงปัจจุบันด้วยระบบเทคโนโลยีที่มันมีอยู่เนี่ยนะถูกต้องแต่เราดูเหมือนว่าเราทำกันยังไม่ถูกทำกันยังไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะทำไอ้อย่างหลังนี่ผมว่ามากกว่าไม่อยากจะทำไม่อยากจะใส่ใจนะครับอยากได้คะแนนต่อไปก็ซื้อเอาอย่างนี้ครับช่วยชาวบ้านให้มันถึงที่นะ